คอนเทนต์ในตอนนี้นะครับเอาใจสายถ่ายภาพที่คาเฟ่กันบ้างครับเพราะว่าผมจะเอาเลนในแต่ละระยะเนี่ยไปถ่ายภาพที่คาเฟ่ให้ดูนะครับแล้วเราก็มาลองดูว่าภาพที่ได้จากแต่ละเลนเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างและแบบไหนที่มันจะตรงใจคุณที่สุดนะครับซึ่งผมเลือกมา4ระยะหลักด้วยกันก็คือระยะอัลตราไวด์ที่เป็นมุมกว้างมากๆนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการถ่ายภาพคนกับวิวแล้วก็เน้นความอลังการงานสร้างนะครับระยะที่2จะเป็นระยะ24มมนะครับจะเป็นช่วงไวด์ที่มันยังไม่ไวเกินไปนะครับสามารถถ่ายคนกับวิวได้ดีนะครับอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงที่เจาะการถ่ายภาพคนมากขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับพอร์เทรตนะครับเป็นช่วงไวเหมือนกันก็คือ35มิลลิเมตรครับระยะนี้ถ่ายภาพพอร์เทรตได้สวยนะครับโบเก้กลมแล้วก็ยังเล่าเรื่องราวที่ฉากหลังได้นะครับแล้วก็ระยะสุดท้ายจะเป็นระยะที่อยู่ในช่วงพอร์เทรตแล้วก็เทเลโฟโต้ครับจะเป็นเลนในช่วงซูมเน้นละลายฉากหลังเยอะๆนะครับแล้วก็ถ่ายภาพนางแบบได้เด่นๆนะครับทั้ง4เลนนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นเลนที่มีระยะในการที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถถ่ายภาพที่คาเฟ่ได้สวยนะครับแล้วคุณก็สามารถได้คำตอบด้วยว่าระยะไหนที่จะตรงใจคุณที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพคาเฟ่ครับก่อนที่ผมจะไปแนะนำเลนแต่ละระยะในการถ่ายภาพในคาเฟ่นะครับมันจะมีทิปสำคัญอยู่3อย่างนะครับที่เราใช้ในการถ่ายภาพได้ทุกอย่างเลยแล้วก็จะเป็นการแนะนำสถานที่ไปด้วยเพราะว่าเจ้าของสถานที่อนุญาตให้เราถ่ายวิดีโอที่นี่ได้นะครับก็ต้องขอบคุณในที่ไหนคาเฟ่นะครับทิปแรกนะครับที่ผมต้องพูดถึงเลยก็คือเราต้องสำรวจสถานที่ก่อนนะครับว่าสถานที่นั้นเนี่ยมันมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีพวกซุ้มต้นไม้ตรงนี้จริงใช้ได้นะแบบสามารถที่จะแบบนั่งตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถถ่ายภาพแล้วก็ลอดลงไปด้านล่างได้นะครับด้านบนก็จะมีเหมือนกันนะครับเป็นซุ้มต้นไม้เหมือนกันนะครับหรือแม้แต่ช่วงทางเดินนะครับช่วงที่เดินขึ้นมาเนี่ยถ้าเห็นเป็นซุ้มต้นไม้นะครับหรือว่าอะไรที่เราสามารถที่จะแบบถ่ายภาพแล้วรอดพวกนี้ได้ตรงนี้จริงๆก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ลองมาเดินสำรวจสถานที่ไปด้วยนะครับว่าปกติแล้วเวลาผมสำรวจเนี่ยผมจะดูอะไรบ้างนะครับระหว่างที่ผมเดินขึ้นนะผมก็จะเห็นแล้วว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นที่นั่งชิลๆสบายๆใช่ไหมเพราะงั้นเวลาที่เราถ่ายภาพในคาเฟ่เนี่ยเราจะสามารถเล่าบรรยากาศได้ด้วยว่าที่นี่เป็นยังไงนะครับผมขอหันมุมกล้องมาทางนี้นะเพราะว่ามีแขกเขากินข้าวอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่อยากถ่ายติดใบหน้านะครับบริเวณตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะแบบเอาแบบมานั่งนะครับแล้วเราก็ลองวางแผนว่าจะเล่าเรื่องเป็นแนวอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นผมถ่ายภาพแล้วอยากจะแนะนำว่าเขามาเที่ยวนะครับแล้วก็ให้รู้สึกถึงบรรยากาศสบายๆอะไรตรงนี้นะครับที่นั่งตรงนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือแม้แต่บริเวณที่เป็นจุดที่เป็นสวนตรงนี้นะครับถ้าผมให้แบบยืนตรงโน้นนะครับแล้วก็เราถ่ายภาพโดยใช้เลนช่วงซูมไกลๆหน่อยนะครับเราจะสามารถเบลอบริเวณพื้นที่นี้แล้วก็ทำให้แบบเนี้ยชัดได้นะครับตรงนี้จะเป็นฟอร์กราวเราก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวลองเดินสำรวจดูนะครับถ้าเรามาตรงบริเวณสวนนะครับพื้นที่ของสวนเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวถูกไหมแบบที่ผมให้ใส่ชุดวันนี้จะเป็นสีขาวนะครับเพราะงั้นเขาก็สามารถนั่งบริเวณพื้นที่ตรงนี้ได้แล้วก็เซตเป็นแนวแบบถ่ายภาพในสวนอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จุดที่เป็นต้นไม้กับต้นไม้ดอกไม้บริเวณนี้เราสามารถเล่นได้นะครับเพราะงั้นทิปส์แรกที่สำคัญมากๆคือคุณต้องเดินสำรวจสถานที่ให้เรียบร้อยนะครับจริงๆมีพื้นที่ด้านในที่เป็นโซนเหมือนพวกที่นั่งทานอาหารข้างในร้านด้วยนะครับก็จะเป็นแนวคาเฟ่อีกธีมนึงเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้เพราะว่ามีลูกค้านั่งทานข้าวในร้านนะเพราะงั้นเดี๋ยวผมอินเสิร์ตเข้าไปให้นะครับทิปส์แรกที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของการเดินสำรวจสถานที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถได้มุมมองในการเล่นมากขึ้นเราจะรู้ได้นะว่าเราจะหยิบเลนประเภทไหนขึ้นมาใช้ครับเทคนิคที่2นะครับที่ผมจะแนะนำก็คือก่อนที่เราจะถ่ายภาพเนี่ยให้เรามองหาบรรยากาศหรือเรื่องเล่าที่เราจะเล่าก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้สื่อสารได้ว่าภาพถ่ายของเราเนี่ยจะบอกอะไรคนดูนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพถ่ายในชุดนี้ที่ผมจะทำเนี่ยผมจะทำเป็นแนวเที่ยวคาเฟ่ถูกไหมอะไรก็ตามที่มันสื่อสารถึงคาเฟ่หรือการท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นบรรยากาศที่มันชิลๆนะครับที่เราออกมาข้างนอกเนี่ยอะไรที่มันสื่อถึงคาเฟ่เนี่ยผมก็จะใส่ไว้ในนั้นยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นที่นั่งนะครับหรือว่าจะเป็นร่มที่มันกลางข้างนอกตรงเนี้ยซึ่งมันไม่ได้อยู่ในบ้านเราแน่นอนนะครับบรรยากาศดูก็รู้เลยว่าเอ้ยคุณจะมาคาเฟ่แน่นอนหรือว่าจะเป็นประเภทพวกเครื่องดื่มที่เราใช้วางบนโต๊ะเนี่ยมันก็สื่อสารได้เหมือนกันว่าโอเคเราออกมาเที่ยวข้างนอกมันเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่ที่นั่งทานข้าวตรงบริเวณด้านบนนั้นนะครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่ในสวนที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้นี้อันนี้มันเป็นเรื่องราวและบรรยากาศที่มันจะถูกวางใน
ตัวเนื้อหาในภาพของเรานะครับซึ่งนั่นแหละมันจะเป็นตัวบ่งบอกกับคนดูว่าเนื้อหาที่เราจะเล่าผ่านทางภาพถ่ายมีอะไรเพราะงั้นนอกจากเราจะเดินสำรวจสถานที่แล้วเนี่ยเราต้องดูด้วยครับว่าเนื้อหาที่เราจะเล่าให้เขาดูมันคืออะไรนะครับแล้วถ้ายิ่งเรารู้เลยนะถ้าเกิดว่าเราให้เขาดูปุ๊บเราอยากให้เขารู้สึกว่าเอ้ยอยากจะมาด้วยหรือว่าคนดูรู้สึกว่ามีความสุขกับภาพถ่ายที่แบบบรรยากาศตอนเราไปเที่ยวด้วยเนี่ยมันก็จะทำงานได้ดีขึ้นครับเรื่องพวกนี้เราต้องหาให้เจอนะแล้วก็พยายามฝึกวางเรื่องราวในภาพถ่ายด้วยครับเทคนิคที่3นะครับก็คือการมองเรื่องทิศทางแสงนะครับทิศทางแสงมีส่วนสำคัญมากที่จะทำให้หน้าเราดูดีขึ้นหรือแย่ลงได้ทันทีนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกแสงไม่ถูกเนี่ยหน้ามืดแน่นอนนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีวิธีดูแสงแบบง่ายๆที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับก็คือใช้มือของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวคนดูหน้าผมตรงนี้ก่อนนะแล้วผมก็จะเปลี่ยนทิศทางแสงดูนะครับลองหมุนตัวดูคุณจะเห็นว่าหน้าผมค่อยมืดลงมืดลงมืดลงจนแว่นมันดำเลยขอบตาก็จะดำเพราะงั้นถ้าเกิดคุณถ่ายภาพแล้วเลือกทิศทางแสงไม่ถูกเนี่ยหน้าแบบจะมืดนะครับนี้ต่อให้กล้องดียังไงก็ตามนะถ้าเกิดว่าถ่ายภาพแล้วแบบวางแสงไม่ถูกเนี่ยยังไงมันก็ไม่สวยนะเดี๋ยวดูใหม่นะอันนี้คือแสงมันเข้ามาใช่ไหมหน้าสว่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายผิดมุมหน้ามืดทีนี้ก่อนที่เราจะถ่ายรูปส่วนใหญ่เราจะลืมสังเกตว่าเฮ้ยแสงที่ดีมันมาจากทางไหนนะครับส่วนใหญ่มันควรจะอยู่เฉียงจากใบหน้าเราประมาณสัก45องศานะครับวิธีดูง่ายๆนะผมจะใช้มือนะครับผมใช้มือเดี๋ยวดูมือผมนะสีขาวแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะหมุนดูถ้าทิศทางแสงมันเริ่มแย่ลงเนี่ยมือก็จะมืดลงเห็นไหมเนี่ยเราดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องนะเวลาดูผมจะดูอย่างนี้ผมจะดูมือตัวเองแบบนี้แล้วก็ลองหมุนดูหมุนแสดงว่าเนี่ยมือมืดลงแสดงว่าการที่ให้แบบหันหน้ามาทางเนี่ยไม่เหมาะนะครับเพราะว่าแสงมันอยู่ตรงนู้นเนี่ยหน้าแบบจะมืดแต่ถ้าเกิดเราหมุนให้แบบยืนบริเวณนี้หน้าแบบจะสว่างทีนี้เราดูของจริงครับเดี๋ยวหวานลุกขึ้นมาหน่อยโอเคมายืนตรงนี้เลยฝนตกนิดหน่อยไม่เป็นไรโอเคมายืนด้านนี้ก่อนตรงนี้นะแสงสว่างใช่ไหมแล้วค่อยๆหมุนลองหมุนดูหมุนปุ๊บเห็นไหมหน้าก็จะเริ่มมืดลงละอย่างเงี้ยไม่เหมาะเนี่ยตาก็จะเริ่มดำแล้วก็มีเงาดำบริเวณคอนะครับหน้าก็จะมองอันนี้ก็จะถ่ายยากแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมุมแสงดูดีๆปุ๊บเห็นไหมหน้าก็จะสว่างขึ้นอันนี้วิธีเลือกแสงแบบง่ายๆเลยซึ่งผมใช้ประจำนะครับขนาดว่าตอนยืนถ่ายคลิปแบบเนี้ยผมก็จะยืนอย่างนี้ให้แสงเข้าที่หน้าเพราะงั้นวิธีดูแสงก็คือเราแค่ยกมือขึ้นมาครับยกขึ้นมาแล้วก็ดูว่าตรงมือเราเนี่ยเราหมุนไปด้านไหนแล้วมือมันสว่างหมุนไปด้านไหนมือมันมืดเนี่ยเทคนิคนี้ง่ายมากนะครับแล้วคุณลองไปทำดูนะทำได้ครั้งเดียวเดี๋ยวคุณจะจำได้ทั้งชีวิตเลยอันนี้วิธีดูแสงครับข้อที่3นะครับก็คือเลือกแสงให้มันเหมาะกับการถ่ายภาพครับผมเสริมต่อเรื่องเมื่อกี้นะครับพอดีลืมนะครับเวลาที่ถ่ายรูปนะครับวันไหนที่มันมีเมฆนะครับวันไหนที่มีเมฆวันนี้ฝนตกตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะครับตอนถ่ายคอนเทนต์อยู่นะครับวันไหนที่มีเมฆเนี่ยหรือว่าฟ้ามันหม่นวันนั้นเนี่ยเหมาะกับการถ่ายภาพพอร์เทรตค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวเมฆเนี่ยมันจะทำให้แสงเนี่ยดูนุ่มลงเพราะกล้องที่ผมใช้เนี่ยไม่ใช่กล้องใหญ่นะกล้องเล็กนะครับแต่พอผมยืนในทิศทางแสงที่มันถูกนะครับแล้วท้องฟ้ามันมีเมฆแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหน้ามันจะนุ่มเนียนแล้วเวลาถ่ายภาพพอร์เทรตมันจะสวยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่มันไม่มีเมฆคือฟ้าเปิดเลยนะครับผมแนะนำว่าถ่ายภาพในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์มันเริ่มดรอปลงมาแล้วนะครับจริงๆมันจะมีอยู่2ช่วงนะครับที่เหมาะกับเมืองไทยนะก็คือช่วงเช้านะครับประมาณสัก 6:30 น 7:00 นดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเนี่ยแสงจะนุ่มนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงเย็นประมาณ 4:00 นนะครับไปจนถึง 5:00 นเนี่ยแสงดวงอาทิตย์มันจะเริ่มลงมาแบบเฉียงๆนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะแบบถ่ายภาพในช่วงที่แสงมันอ่อนลงได้นะครับก็คือมันถ่ายสวยนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณถ่ายช่วงเที่ยงหรือช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์มันอยู่ตรงกลางหัวเลยเนี่ยตามันจะดำนะครับแล้วก็แสงแดดจะแข็งไม่เหมาะนะครับเพราะงั้นเลือกช่วงเวลาให้ถูกด้วยสรุปสั้นๆนะเรื่องของช่วงเวลานะครับถ้าเกิดว่าฟ้าโปร่งเนี่ยเอาช่วง 7:00 นะครับจนถึงประมาณสัก 8:30 เนี่ยก็แดดก็เริ่มจะแข็งแล้วนะครับก็น่าจะถ่ายได้ช่วงนั้นกับอีกช่วงนึงคือช่วงเย็นก็คือประมาณสัก 4:00 นนะครับ 4:00 นลงไปเนี่ยถ่ายภาพพอเทรดได้สวยครับโอเคเรามาถึงเลนตัวแรกนะครับที่เราจะลองในคาเฟ่นะครับแล้วผมก็ใช้บ่อยมากๆนะครับก็คือเลนช่วงอัลตราไวด์นะครับของผมเนี่ยจะใช้ตัว Sigma 14-24 f2.8 นะครับข้อดีของเลนอัลตราไวด์ก็คือว่าช่วงมุมมันจะกว้างมากนะครับแล้วก็มันจะทำให้ตัวแบบกับฉากหลังเนี่ยมันอยู่ในเฟรมเดียวกันได้ง่ายแล้วก็ตรงขอบภาพเนี่ยมันช่วยแบบทำให้มิติเนี่ยมันดูแบบ
น่าตื่นเต้นด้วยแล้วก็บางทีเราสามารถใช้เทคนิคเนี่ยทำให้ตัวแบบดูสูงขึ้นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกับเลนส์14-24ของ Sigma ตัวนี้นะครับคุณจะเห็นจากตรงหน้าจอของผมเนี่ยเลนส์มันกว้างมากนะครับทั้งๆที่ผมเนี่ยอยู่ใกล้กับแบบนะครับเนี่ยตรงเนี้ย14-24อยู่ใกล้กับแบบมากอยู่ใกล้นิดเดียวเลยนะครับแต่ว่าตัวเลนส์เนี่ยสามารถเก็บฉากหลังได้กว้างมากนะครับทีนี้เวลาถ่ายเนี่ยผมมักจะถ่ายแนวตั้งนะครับเพราะว่าบางทีแบบยืนตรงกลางเนี่ยอาจจะแบบมันอาจจะกว้างไปนะครับเราก็หมุนมุมกล้องนะครับแล้วก็วางแนวตั้งจากนั้นนะครับผมก็จะโฟกัสนะครับแล้วก็ถ่ายคุณจะสังเกตว่าตรงเท้าของแบบเนี่ยมันจะดูยืดๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นมิติของเลนส์อัลตราไวด์นะครับแล้วก็ตัวแบบเนี่ยสามารถที่จะเด่นแล้วก็มีฉากหลังเป็นตัวช่วยเสริมเรื่องของเนื้อหาในภาพนะครับก็คือโลโก้คาเฟ่ที่อยู่ด้านขวามือนะครับผมจะลองถ่ายดูโอเคอีกนิดนึงเราอาจจะให้แบบลองหมุนตัวนะครับว่าลองหมุนตัวหน่อยแล้วเราก็ถ่ายรัวไปเลยอีกทีนึงอีกทีนึงลองค่อยหมุนตัวแล้วเดี๋ยวถ่ายรัวๆไปเลยทีนึงนะหนึ่งสองสามโอเคเรามาดูวิธีการใช้เลนส์อัลตราไวด์ในการถ่ายภาพในคาเฟ่อีกแบบหนึ่งก็คือเราจะใช้ฉากหลังที่เป็นบ้านตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ตรงพุ่มไม้ตรงนี้นะครับเป็นฉากหลังที่เสริมให้ตัวแบบจะเห็นว่าเลนส์อัลตราไวด์เนี่ยสามารถเก็บแบบได้เต็มตัวเลยทีนี้เราก็ต้องลองดูนะครับว่าเราจะถ่ายภาพถ่ายทอดออกมายังไงแต่ตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะให้แบบถือร่มลองดูกับร่มหนึ่งนะครับแล้วก็ลองถ่ายมาก่อนเช็คเฟรมนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคทีนี้ลองเอาร่มออกหน่อยโดนฝนนิดนึงเอาออกไปเลยมันเข้าเลนโอเคประมาณนี้นะครับผมจะให้ฉากหลังเนี่ยเป็นเรื่องราวว่าเรามาเที่ยวคาเฟ่นะครับแล้วก็เห็นแบบใส่เสื้อสีขาวนะครับสวยๆมาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปแบบนี้เลยนะครับปึ๊บจะถ่ายเร็วหน่อยนะเพราะว่าฝนตกอยู่นะครับขออภัยนะครับหรือว่าบางทีเราอาจจะขยับเข้าไปใกล้ๆอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นแบบเนี่ยประมาณครึ่งตัวนะครับแล้วก็ลองถ่ายดูผมจะลองถ่ายแบบนี้นะแล้วก็ผมจะพยายามเล่นกับเส้นนำสายตานะครับที่อยู่ตรงด้านหลังนะครับพยายามให้เส้นเนี่ยโยงไปที่ตัวแบบด้วยนะครับหรือบางทีพื้นที่แคบๆแบบนี้มันสามารถใช้เลนส์อัลตราไวด์ถ่ายได้นะครับลองดูอย่านั่งคล่อมลองนั่งเช็ดดูแล้วก็ยื่นขางมานั่งเช็ดดูเราสามารถใช้เส้นที่พื้นในการที่จะแบบดึงสายตาไปที่แบบได้ด้วยก็อีกทีนึงไม่ต้องหันหน้ามาที่กล้องหรือว่าบางทีเราอาจจะใช้ป้ายเนี่ยเป็นฟอร์กราวด์นะครับในการที่จะแบบถ่ายแล้วก็ปาดไปที่ตัวแบบได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกับเลนส์อัลตราไวด์ก่อนครับเลนส์อัลตราไวด์ที่ผมใช้ก็คือ Sigma 14-24 f/2.8 นะครับซึ่งเวลาที่ผมถ่ายเนี่ยผมจะจัดฉากหลังให้มันแบบเสริมตัวแบบเป็นหลักนะครับแล้วก็บอกเล่าบรรยากาศให้มันแบบกว้างๆเลยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนชอบที่จะแบบถ่ายภาพมุมกว้างๆชอบจัดฉากหลังเยอะๆนะครับแล้วก็ชอบเล่าบรรยากาศแบบแน่นๆอยู่ในเฟรมภาพเดียวเนี่ยเลนส์อัลตราไวด์จะเหมาะนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะถ่ายภาพแบบทุลักทุเลหน่อยนึงเพราะว่าฝนมันตกไปด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ต้องถ่ายตอนต่อๆให้เสร็จนะครับเพราะงั้นก็ขอสรุปไว้เท่านี้นะครับเลนส์อัลตราไวด์เนี่ยก็เป็นเลนส์ที่เหมาะกับการถ่ายเก็บบรรยากาศกว้างๆนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบเล่นกับฉากหลังเยอะๆครับแล้วมาถึงเลนที่2นะครับก็คือเลนช่วงวายเมื่อกี้อัลตราวายใช่ไหม14-24นะครับแต่ช่วงวายก็คือช่วงกว้างเนี่ยจะอยู่ที่24-35ซึ่ง2เลนต่อจากนี้จะเป็นช่วงวายนะครับตัวนี้จะเป็นช่วง24 มิลนะครับ f/1.4 ของ Sigma นะครับข้อดีของเลนช่วงวายที่ไม่ใช่อัลตราวายนะช่วงวายเฉยๆเนี่ยก็คือว่ามันเก็บมุมได้กว้างแต่ไม่ได้กว้างจนเกินไปแบบอัลตราไวด์เมื่อกี้ฉากหลังมันต้องแบบต้องดีมากๆจนทำให้ฉากหลังมันเด่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอพื้นที่ที่มันแบบฉากหลังไม่เด่นมากแต่เราอยากจะใช้เลนช่วงกว้างที่มันเก็บบรรยากาศบ้างแล้วก็มีการละลายฉากหลังได้เยอะหน่อยเลนช่วงไวด์ก็เหมาะผมแนะนำว่าถ้าหาเลนช่วง24 มิลนะครับแล้วก็ใช้ f/1.4 เนี่ยจะถ่ายฉากหลังได้สวยเดี๋ยวไปดูตัวอย่างครับตอนนี้ผมใช้เลนตัว 24-1.4 ของ Sigma อยู่นะครับแล้วก็เปิดรูรับแสง f/1.4 เลยนะครับคุณจะสังเกตว่าฉากหลังเนี่ยมันก็กว้างแต่ไม่ได้กว้างเกินไปแบบเมื่อกี้นะครับแบบเมื่อกี้เนี่ยจะกว้างมากๆแล้วก็เหมาะกับการถ่ายภาพที่แบบเน้นฉากหลังเยอะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะ
เรียกได้ว่ากว้างแต่ว่าไม่ได้กว้างจนเกินไปนะครับแล้วก็จะใช้รวบแสงที่ f1.4 ในการละลายฉากหลังสำหรับคนที่แบบมาถ่ายภาพที่ร้านกาแฟแล้วรู้สึกว่าอยากได้เรียนช่วงกว้างหน่อยลองดู24ก็ได้นะครับไปดูภาพตัวอย่างกันนะผมไปใช้ f1.4 นะครับในการละลายฉากหลังเยอะๆนะครับแล้วก็ลองถ่ายภาพดูคุณจะสังเกตว่าฉากหลังเนี่ยผมยังสามารถที่จะเล่นเส้นสายเหมือนกับเลนอัลตราไวด์เมื่อกี้ได้นะครับแต่ว่าฉากหลังมันจะมีการเบลอหลังเยอะกว่าเดี๋ยวหันหน้าเอียงมาทางนี้นิดนึงโอเคแล้วก็ลองถ่ายดูเดี๋ยวจะเข้าใกล้อีกนิดนึงโอเคด้วยที่เป็นเลนที่ f1.4 เนี่ยยังสามารถที่จะละลายฉากหลังได้เยอะด้วยแล้วก็มันยังเก็บเฟรมได้ดีนะครับช่วยเล่าฉากหลังได้ดีด้วยโอเคเดี๋ยวลองถ่ายแนวตั้งด้วยนะโอเคแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงคือเราสามารถที่จะถ่ายภาพเราเน้นละลายฉากหลังได้ด้วยเพราะว่าเราใช้เลน24แล้วก็พอมันมี f1.4 ใช่ไหมเราสามารถที่จะละลายช่วงที่มันเป็นพุ่มไม้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับพอ24มันกว้างเนี่ยแต่ด้วยที่มี f1.4 มันก็ช่วยละลายหลังได้เยอะเราสามารถที่จะแบบลองวางองค์ประกอบแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองถอยนิดนึงโอเคโอเคลองถอยมาอีกนิดนึงดีกว่านี่อีกมุมหนึ่งนะครับคนจะเห็นว่าตัวเลนเนี่ยมันสามารถที่จะเบลอฉากหน้าที่เป็นพุ่มตรงนี้ได้เห็นไหมนะครับเวลาใช้ f1.4 เนี่ยมันสามารถที่จะละลายตัวฟอร์กราวตรงนี้ได้แต่ว่าแน่นอนครับเวลาที่เราถ่ายเราต้องรอจังหวะของการขยับของไอ้พวกนี้ด้วยแล้วก็ต้องวางมุมไม่ให้ไอ้ตัวเนี้ยมันบังหน้าแบบจนเกินไปนะครับสำหรับเลน24 f1.4 มันก็ทำได้นะเดี๋ยวผมลองหามุมแป๊บนึงจะถ่ายรัวไปเรื่อยๆเลยมองกล้องมองกล้องอันนี้กำลังดีเลยโอเคยิ้ม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 เราจะลองขยับนิดๆหน่อยๆไปด้วยได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกับเลน24มิลกันก่อนครับเลน24มิลเนี่ยเป็นช่วงที่มันอยู่ในช่วงวายนะครับแต่ว่าไม่ได้กว้างจนเกินไปนะครับถ้าเอาตัววายเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะถ่ายไม่ถนัดเพราะว่ามันกว้างมากแล้วเวลาจัดเฟรมหรือว่าจัดวางองค์ประกอบเส้นสายต่างๆเนี่ยมันจะกว้างไปหน่อยพอใช้24มันจะถ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับผมแนะนำนะถ้าเกิดว่าใครใช้เลน24นะครับควรหา f สัก 1.8 หรือว่าดีหน่อยก็คือ 1.4 นะครับมันจะช่วยให้เราละลายหลังได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เวลาจัดองค์ประกอบเนี่ยมันง่ายขึ้นเป็นช่วงกว้างที่ถ่ายเก็บฉากหลังสนุกนะครับบอกเล่าเรื่องราวได้ดีแล้วก็การเบลอเนี่ยมันเบลอแบบนุ่มๆบางๆนะครับเหมาะกับคนที่แบบเน้นถ่ายเที่ยวเน้นแบบยกกล้องแล้วถ่ายอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับอันนี้เหมาะมากๆเลยเลนต่อมาคือเลนช่วง35 มิลลิเมตรนะครับเมื่อกี้เป็นเลนช่วงวายระยะ24 มิลใช่ไหมอันนี้จะเป็นช่วงวายเหมือนกันแต่จะเป็น35 มิลลิเมตรนะครับมิติมันจะดูแคบกว่าเลน24เมื่อกี้อยู่ประมาณนึงนะครับจุดเด่นของเลน35ที่ผมใช้เนี่ยผมชอบใช้ในการถ่ายโคลสอัพใกล้ๆตัวแบบนะครับแต่พอโคลสอัพมากๆเนี่ยฉากหลังมันไม่ได้ละลายจนเททิ้งนะมันละลายแต่มันยังบอกเล่าฉากหลังได้ดีนะครับซึ่งเลน35เนี่ยเป็นเลนตัวโปรดที่ผมใช้ในการถ่ายภาพพอร์ตเทรตแล้วก็เน้นแนวท่องเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายตรงนี้ให้ดูปึ๊บมองกล้องลมแรงหน่อยนึงทรงผมอาจจะไม่เรียบร้อยเหมือนตอนแรกแล้วนะเพราะว่าลุยทั้งฝนแล้วก็โดนลมมาเยอะนะครับอันนี้ต้องขออภัยคนดูด้วยนะครับโอเคข้อดีของเลน35อีกอย่างหนึ่งก็คือมันละลายฉากหลังได้เยอะขึ้นผมใช้ f1.4 นะพอเราถ่ายในมิติเดียวกันกับเลน24 มิลนะครับคือแบบพยายามถ่ายในแบบมุมมองที่มันใกล้เคียงกับ24ตัว35มันเข้าแบบได้ลึกกว่านะครับแล้วก็การละลายฉากหลังเนี่ยมันจะ
เบลอมากกว่ามันจะนุ่มมากกว่านะครับเวลาที่ถ่ายภาพอะไรที่แบบเราจะเน้นตัวแบบเป็นหลักแล้วก็อยากให้ฉากหลังมันละลายนุ่มๆหน่อย35มันจะทำได้ดีนะครับแล้วก็เลนส์35เนี่ยเป็นเลนส์ที่ถ่ายง่ายจะสังเกตว่าผมเนี่ยยกกล้องขึ้นมาเนี่ยแทบจะถ่ายได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอยหลังเยอะนะครับแต่ว่าการละลายฉากหลังยังทำได้ดีมากๆอยู่นะครับคือถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือเลนส์24เนี่ยมันก็กว้างแหละแล้วก็ละลายฉากหลังได้ดีนะครับแต่ว่า35มันทำได้มากกว่านั่นเองครับโอเคอย่างตอนนี้ผมใช้เลนส์35ถ่ายนะครับโดยที่ถ่ายแบบเฉียดต้นไม้ไปเลยแบบนี้นะแบบเราเอากล้องวางไว้แล้วก็เฉียดต้นไม้แบบนี้ไปนะครับเดี๋ยวลองดูมองกล้องเราจะเห็นว่าฉากหน้าของตัวแบบเนี่ยที่เป็นดอกไม้เนี่ยมันจะเบลอๆนะครับแล้วก็ไล่ไปที่ตัวแบบนะครับโอเคลองถ่ายแล้วตั้งด้วยมองกล้องอีกทีหนึ่งสองเดี๋ยวลองนั่งตรงเนี้ยเฉียดต้นไม้นิดนึงนะโอเคแล้วก็จริงอันนี้หน้าห้องน้ำเลยแล้วเนี้ยโอเคลองมองกล้องมานิดนึงเดี๋ยวเอาต้นไม้เป็นฟอร์กาวโอเคมองขึ้นมามองขึ้นมาอันนี้เรียน35นะโอเคก็ดีนะดีอยู่นะเนี้ยใช่ลองนั่งตรงนี้แล้วก็เอาอันเนี้ยนั่งลงไปแล้วก็ให้นี้มันอยู่ข้างหน้านิดนึงโอเคลองดูดิเฮ้ยสวยลองกล้องมันจะบังหน้านิดนึงนะครับไม่เป็นไรทีนึงยกลบนิดนึงลองถอยหลังนิดนึงดิโอเคมันจะได้แบบไม่บังหน้าเกินไปอ่ะเดี๋ยวสรุปเรื่องเลนส์35นะครับอย่างที่บอกเลนส์35เนี่ยมันเป็นช่วงมุมกว้างก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าใกล้มากๆแล้วเปิด f1.4 แล้วถ่ายเนี่ยละลายฉากหลังได้สวยนะครับแล้วเราสามารถที่จะเล่นกับฉากหลังได้หลายจุดเลยนะครับจากภาพที่เห็นเนี่ยก็คือแบบมันเหมาะกับคนที่ไปคาเฟ่แล้วรู้สึกว่าอยากถ่ายแบบหลายๆแนวอ่ะอยากเน้นแบบถ่ายเจาะนั่งแบบถ่ายเก็บฉากหลังบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญกับเลนส์35คือว่ามันเน้นละลายฉากหลังแต่ยังเล่าเรื่องราวได้บ้างนะครับ35นี่เหมาะมากแล้วคนที่แบบเน้นอยากเบลอหลังสวยๆนุ่มๆนะผมรู้สึกว่า35ทำได้เด่นกว่า24เพราะ24มิติมันจะเน้นกว้างกว่านะครับแต่ว่า35เนี่ยเน้นละลายฉากหลังมากกว่าครับโอเคเรามาถึงเลนสุดท้ายก็คือเลนระยะเทเลโฟโต้นะครับหรือว่าระยะพอร์เทรตคือบางคนจะมีเลน85มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าที่ผมยกตัวอย่างตัวนี้จะเป็นเลน70-200นะครับ f2.8 นะของ Sigma นะครับเพราะว่ามันเป็นเลนเทเลที่สามารถที่จะใช้ระยะพอร์เทรตก็ได้ก็คือแบบ70-100นะครับแล้วก็มีระยะเทเลประมาณ135-200หลายคนสามารถเอาตัวอย่างเนี้ยไปเทียบได้นะครับว่าถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไงครับจุดเด่นของเลน70-200หรือว่าเลนระยะพอร์เทรตหรือว่าเลนเทเลโฟโต้เนี่ยข้อดีคือมันสามารถที่จะซูมเข้าใกล้นางแบบได้เยอะๆนะครับจากที่คุณเห็นตรงเนี้ยผมซูมเข้าใกล้ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ฉากหลังมันจะถูกละลายแบบทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายแบบครึ่งตัวดูนะครับแบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่ไปถ่ายคาเฟ่เนี่ยเราสามารถที่จะลองใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นฟอร์กราวนะแล้วก็ละลายฉากหน้านะครับเพื่อให้ฉากหลังของตัวแบบชัดเดี๋ยวลองหลบมาอยู่ตรงนี้ดูหลบมาเดี๋ยวจะลองถ่ายเฉียดตรงนี้นะครับเนี่ยเราสามารถที่ใช้ตรงนี้เป็นฟอร์กราวได้แล้วก็ถ่ายรูปได้เห็นไหมผมต้องย่อนิดนึงขออภัยนะผมห้อยคออยู่นะครับตัวโกโปรเนี่ยโอเคลองมองกล้องหมุนตัวมานิดนึงหมุนตัวกลับมานิดนึงโอเคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมุมไปตรงนู้นบ้างคือผมถ่ายในร้านไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าข้างบนมีแขกมาเยอะมากวันนี้เขาจัดงานเลี้ยงกันเพราะงั้นจะต้องสอนเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยในนอกสถานที่ด้านนอกนะครับตอนแรกว่าจะถ่ายข้างในแต่ว่าเกรงใจแขกเขาลองขึ้นไปยืนข้างบนดูว่าหวานหลบมานั่งเฉียดๆตรงนี้เดี๋ยวจะตรงนี้เป็นฉากหน้าลองนั่งดูโอเคคุณจะเห็นนะว่ามันสามารถที่จะแบบเบลอตรงช่วงที่มันเป็นพุ่มต้นไม้ตรงนี้ได้โอเคมองกล้องโอเคเดี๋ยวนะอีกนิดนึงแล้วก็ถ้าใครมีเลนส์70-200เนี่ยเราสามารถที่จะแบบหมุนช่วงซูมได้นะครับเพื่อเ
ข้าใกล้แบบได้เยอะขึ้นแล้วก็เวลาที่เราใช้ช่วงซูมมาเยอะเนี่ยฉากหลังมันจะละลายมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจเรื่องของการใช้ระยะเลนส์แล้วก็การเบลอหลังสามารถที่จะดูพื้นฐานการถ่ายภาพได้นะเพราะว่าผมทำวิดีโอสอนพื้นฐานการถ่ายภาพไว้แล้วนะครับโอเคมองกล้องนิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาลองถ่ายตรงบันไดบ้างนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเลนพวก 70-200 หรือว่าเลนระยะเทเลเนี่ยมันโซมเข้าใกล้ได้เยอะมากนะครับผมอาจจะโดนลมเป่าเยอะหน่อยนะขออภัยคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าลมมันพัดแรงเดี๋ยวเรามาสรุปกับเลนส์ระยะพอร์เทรตนะครับแล้วก็ระยะเทเลโฟโต้ที่ผมใช้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยระยะพอร์เทรตก็จะช่วงประมาณ65 มิล 85 มิล นะครับที่นิยมจะประมาณ85นะแต่ว่าที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น70-200นะครับก็จะเป็นระยะพอร์เทรตไปจนถึงเทเลโฟโต้นะครับจุดเด่นของเลนส์ที่อยู่ในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการซูมนะครับแล้วก็การถ่ายภาพเนี่ยมิติจะเน้นเจาะไปที่ตัวแบบโดยเฉพาะเลยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการละลายฉากหลังเนี่ยจะทำได้ดีมากๆนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะครับก็คือเวลาที่เราถ่ายภายในอาคารหรือว่าพื้นที่ที่มันแบบไม่ได้กว้างมากนะครับมันถ่ายลำบากเพราะว่าเลนส์ระยะนี้จะต้องเดินถอยหลังเยอะนะครับแล้วก็ต้องมีการจัดมุมมองให้มันเหมาะสมนะครับแต่ข้อดีจริงๆเลยก็คือว่ามันถ่ายตัวแบบได้เด่นแล้วก็โบเก้กับการละลายฉากหลังเนี่ยมันทำได้ดีมากถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบถ่ายภาพพอร์เทรตมากๆหรือว่าต้องการถ่ายภาพให้ตัวแบบดูเด่นมากๆเลยเนี่ยเลนส์ระยะนี้ก็จะเหมาะสมที่สุดครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเลือกเลนส์ในการถ่ายภาพที่คาเฟ่นะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมนำมาในตอนนี้มันก็จะมีตั้งแต่ระยะอัลตร้าไวด์นะครับระยะวายก็จะมี2ช่วงก็คือ24กับ35นะครับแล้วก็ระยะที่เป็นช่วงพอร์เทรตหรือว่าเทเลโฟโต้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเริ่มเห็นมุมมองแล้วแหละว่าเวลาที่เราไปเที่ยวคาเฟ่เนี่ยเราควรจะหยิบเลนส์ระยะไหนไปถ่ายภาพนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าผมจะแนะนำเลนส์ตัวไหนไปนะครับผมอยากให้คุณเลือกเลนส์ที่คุณชอบแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพแนวนั้นด้วยตัวเองนะครับซึ่งมันจะทำให้คุณเนี่ยถ่ายภาพได้ต่อเนื่องแล้วก็สนุกขึ้นด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วยังมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ Photo Square บน Facebook แล้วก็ YouTube ครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการสอบถามเพิ่มเติมอีกนะครับผมแนะนำนะครับลองเข้าไปถามใน Photo Square Community ก็ได้นะครับจะเป็น Facebook Group ที่รวมคนเก่งหลายคนไว้ในนี้นะครับซึ่งมันจะมีคนเก่งกว่าผมเยอะเลยนะครับเขาจะเข้ามาช่วยตอบรวมถึงผมเข้ามาตอบด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์ในตอนนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันกับคอนเทนต์ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ